สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสมาร์ทวอทช์นะครับผมเป็นสมาร์ทวอทช์ของ Huawei นะครับ Amazfit GTS นะครับแล้วก็จะมา VS Featuring กับZenBoner Watch นะครับคือเป็นฝาแฝดนะครับผมที่คนละฝานะฮะก็คือ Amazfit GTS นะครับคือถ้าคิดง่ายๆคือจะเป็นในส่วนของแท้นะครับแต่ว่าในส่วนของ ZenBoner Watch จะเป็นในส่วนของการก๊อป Amazfit GTS มาอีกทีนึงนะครับผมก็หน้าตาก็ดูอย่างที่ผมบอกครับคือก๊อปมาในส่วนของ Amazfit GTS นะครับผมนี่ครับดูครับผมก็ขนาดเหมือนกันนะครับผมสิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีในส่วนของหน้าจอนะครับผมข้างในนะฮะของ ZenBoner คือรุ่นก๊อปเขาหน้าจอก็จะเล็กกว่านะครับแต่ว่าในส่วนของ Amazfit GTS นะครับผมหน้าจอมันจะใหญ่กว่าและก็ชัดกว่านะครับผมเพราะว่าหน้าจอของ Amazfit GTS จะเป็นในส่วนของ AMOLED นะครับแต่ว่าหน้าจอของ ZenBoner Watch ตัวนี้จะเป็นแค่หน้าจอทํา HD ธรรมดานะครับผมในส่วนของขนาดตัวเรือนก็ขนาดเหมือนกันนะครับผมในขนาดเท่ากันนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลังก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมในส่วนของ Amazfit ด้านหลังก็จะมี2อันขนาดใหญ่อยู่นี่นะฮะแต่ในส่วนของ ZenBoner จะมีเซ็นเซอร์แค่เล็กๆนะครับผม4อันนะฮะแล้วก็มีที่ชาร์จตรงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของ Amazfit ที่ชาร์จก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของวัสดุนะครับ Amazfit GTS ดูแพงกว่าและก็ดูแข็งแรงกว่านะครับนี่เป็นพลาสติกแบบสีกระเป็นสีด้านนะฮะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นสีธรรมดานะครับผมในส่วนของตัวเรือนก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับก็ Amazfit GTS ดูสวยกว่านะครับผมแล้วก็ในส่วนของสายก็ขนาด20มิลเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนของAmazfit GTS สายก็จะดูนิ่มกว่าก็ตามราคานะครับผมเพราะว่า ZenBoner ตัวนี้ราคาแค่6700แต่ว่า Amazfit GTS ราคาก็ 4,000 กว่าบาทนะครับผมก็สมราคานะครับสำหรับใครที่ชอบหน้าจอในส่วนการใส่แล้ว Amazfit GTS ก็ดูดีกว่าอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่นะครับแต่ว่าในส่วนของ ZenBoner ก็ใส่แล้วก็ดูดีเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของการดูลึกๆแล้วหน้าจอมันในส่วนการโค้งมนนะครับก็ไม่เหมือนกันแล้วนะฮะ GTS ดูสวยกว่าแล้วก็ดูรูกว่านะฮะแต่ว่ามันคล้ายกันมากนะครับในส่วนของกล่อง2ตัวเรือนนี้นะครับอันนี้เป็น ZenBoner Watch กล่องก็จะเล็กครับนี่คือรายละเอียดของ ZenBoner นะครับในส่วนของ Amazfit GTS กล่องก็จะดูแบบพรีเมียมนิดนึงมีในส่วนของ GPS นะครับผมแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะอึดมากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีกำน้ำ5 ATM นะครับผมแล้วก็มีประกันของ Fastlink นะครับผมคนนำเข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่ว่า Amazfit แต่ว่าในส่วนของ ZenBoner ไม่มี GPS นะครับกันน้ำ IP67 นะครับหรือ IP68 นั่นเองก็การใช้งานหลักๆก็จะคล้ายกับ Amazfit GTS นะครับผมก็มีในส่วนของเมนูการแจ้งเตือนนะครับผมก็เป็นภาษาไทยหมดนะครับผมแต่ว่าในส่วนของ Amazfit GTS เมนูก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยอันนี้คือเป็นภาษาไทยหมดนะครับก็จะตามในแอปของเขาจะมีให้เลือกว่าจะภาษาอะไรนะครับจะใช้ภาษาอะไรก็สัมผัสก็เลื่อนเองครับเสียอย่างเดียวคือไม่มี GPS แล้วก็อีกอย่างจอเขาไม่คมชัดเท่ากับ AMOLED นะครับผมแล้วก็อันในส่วนของ GPS นะครับผมไม่มีนะครับในตัวนี้ก็สมราคาสำหรับใครที่ชอบดีไซน์ของ Amazfit GTS อยู่แล้วแต่ว่างบเขางบมาไม่ถึงงบไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปซื้ออันนี้ใช้ก่อนได้นะครับก็ในส่วนของหน้าปัดนาฬิกานะครับหรือว่าฟิตของ ZenBoner ผมในส่วนของ Amazfit GTS ผมจะไม่อธิบายมากว่าก็ไปหาได้นะครับในส่วนของใน YouTube
YouTube ของช่องอื่นนะครับที่รีวิวในส่วนของ Memphis GTS ตัวนี้ผมไม่ขออธิบายมากนะครับเพราะว่าหาได้เยอะแยะนะครับสำหรับรีวิวของ Memphis GTS ตัวนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของ Memphis GTS Golf ตัวนี้ก็ไม่มีก็ไม่ค่อยมีใครรีวิวนะครับในเมืองไทยผมก็ได้มารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบดูนะครับก็ Watch Face ตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ในแอปครับก็มีเป็นร้อยครับสามารถใส่หน้าสามารถใส่รูปภาพของตัวเราได้นะครับผมก็เปลี่ยนเฟซได้ของ Memphis GTS ก็จะเปลี่ยนได้เหมือนเช่นกันนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนได้ในแอปอื่นครับแล้วก็ภายนอกก็นำเข้ามาได้นะครับก็จะใส่ของ Apple Watchface เหมือน Apple ก็ได้ก็ลองไปหาดูได้นะครับในส่วนของ Memphis GTS ก็คุ้มราคามากถ้าใครที่งบถึงผมแนะนำให้เลยนะครับใช้งานได้ยาวๆแน่นอนครับแบรนด์ดีแล้วก็วัสดุถ้าได้ดูตัวจริงก็จะต่างกันมากนะครับวัสดุการดีไซน์โค้งบนหน้าจอที่นูนแล้วก็ดูรายละเอียดครับในส่วนของสายนะครับ Memphis GTS หรือแท่นชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ตั้งไว้แบบนี้เลยในส่วนของเซนโบโนนะครับสายชาร์จก็จะเป็นแบบหนีบแบบนี้นะครับนี่คือข้อแตกต่าง2อันนี้นะครับวิวเพียงคร่าวๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิป EP หน้าเดี๋ยวจะมาต่ออีกรายละเอียดลงรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ